ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั้น8บันเทิงค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างกันเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเบลล่ารานีไดเดน่าตูพบทอร่วมงานเป็นตัวแคมเปญแรกจับมือพันธมิตรเดอะมากรุ๊ปจัดโปรโมชั่นฉลองครบรอบ50ปีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เข้าขอบคุณสปอนเซอร์โกแฮคนไทยอยากศัลยกรรมมีเฮโรงพยาบาลไอดีจากเกาหลีมีแล้วในเมืองไทยวันนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวเซเลบคนดังกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขานะคะเพราะว่าล่าสุดนางเอกสาวเบลล่ารานีนะคะร่วมกับคุณไดเดน่าคุณตู่ภพธรร่วมงานเป็นตัวแคมเปญแรกจับมือกับพันธมิตรเดอะมอลล์กรุ๊ปนั่นเองค่ะนะคะได้มีการจัดโปรโมชั่นครบรอบ50ปีค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าจ้าครับสำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเครือบิลโกเราเนี่ยครบรอบ50ปีนะครับโดยนโยบายของบริษัทเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยให้กับผู้บริโภคนะครับจึงได้มีการจัดงานในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าตลอด50ปีที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราได้พัฒนาขบวนการผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นน้ำก็คือฟาร์มสัตว์นะครับโรงงานแปรรูปกลางน้ำจนถึงการมาร่วมมือกับพันธมิตรที่ปลายทางนี่นะครับในการที่จะดูแลรักษาสินค้าของเรายังไงให้มีความสดสะอาดอยู่เสมอแล้วก็เมื่อผู้บริโภคซื้อไปรับประทานเนี่ยจะมีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกูเม่มาร์เก็ตและโฮมเฟรชมาร์ทเนี่ยได้มีความร่วมมือกับเครือเบเดโกเรามาเป็นระยะเวลาถึง15ปีแล้วนะครับเป็นพันธมิตรที่ดีเสมอมาได้คัดเลือกสินค้าแบรนด์ SPL ของเราเนี่ยเข้าไปจัดจำหน่ายที่ซูเปอร์ของเขาเนี่ย 100% เต็มนะครับเราติดการแลกเปลี่ยนกันตลอดเวลาจนถึงวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้การยอมรับว่ากูเม่มาร์เก็ตเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีสินค้าที่มีความสดสะอาดและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีกับผู้บริโภคจริงๆครับอีกหนึ่งงานที่จะพาผู้ชมนะคะไปบ้านไฮโซนะคะหลังละ500ล้านบอกได้เลยว่าสุดหรูอลังการมากๆเลยค่ะนะคะเพราะงานนี้เป็นการเปิดบ้านของท่านดร.ผ่องพันธ์นั่นเองค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์โกแฮนะคะเปิดวางอาณาจักรอย่างยิ่งใหญ่นะคะพร้อมกับสาวๆมิดแกรนด์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะนะคะได้เข้ามาขอบคุณนะคะที่ผลิตภัณฑ์โกแฮร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการจัดงานในครั้งนี้พร้อมเปิดบ้านให้สื่อมวลชนนะคะได้เยี่ยมชมด้วยส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรกันเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะหมดเวลาวันนี้รู้สึกดีใจและยินดีอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้มิดแกรนด์ได้มาเยี่ยมแล้วก็มาขอบคุณพอดีเป็นผู้สนับสนุนให้กับทางมิดแกรนด์นะคะทางโกแฮเองเนี่ยเรามีนโยบายอยู่แล้วในการที่จะช่วยเหลือสังคมนะคะโดยเฉพาะการประกวดที่ดีๆนะคะอย่างของมิดแกรนด์เนี่ยต้องส่งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแล้วก็ยินดีสนับสนุนค่ะทำไมวันนี้ถึงมาเปิดที่บ้านนะคะไม่ได้เปิดที่บริษัทเลยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้ที่บ้านเราคิดว่าพอดีได้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่อยู่เซเลบหลายท่านก็อยากจะไปทานข้าวที่บ้านด้วยก็เลยถือโอกาสเป็นวาระเดียวกันเลยนะคะก็ทานข้าวด้วยแล้วก็เลยถือโอกาสมาที่บ้านเลยค่ะถามน้องๆมิสแกรนด์บ้างเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาที่นี่นะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะก็ต้องขอบคุณโกแฮมากๆค่ะอีกหนึ่งงานค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะงานนี้คนไทยมีเฮแน่นอนค่ะนะคะเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามชมนะคะจากรายการเรียลลิตี้ชื่อดังนะคะที่พาคนไทยไปศัลยกรรมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าวันนี้นะคะโรงพยาบาลนะคะ ID Hospital นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะมีศูนย์นะคะที่ให้คำปรึกษาอยู่ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะโรงพยาบาล ID นะคะถือว่าเป็นโรงพยาบาลอันดับต้นๆของประเทศเกาหลีที่คนไทยและคนเอเชียให้การมั่นใจมากที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้บริหารคนเก่งงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ일단많은태국환자분들이저희 ID 병원에 오시는데그분들의계속적으로이제여기서받아주시드리기위해서했고요두번째는 ID 병원의특별한노하우를좀전수하기위해서했습니다ค่ะก็เนื่องจากโรงพยาบาล ID ของเรานะคะมีคนไข้คนไทยเข้ามาใช้บริการค่อนข้างมากเราก็เลยอยากจะให้โรงพยาบาล ID เนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้ชิดคนไทยเพื่อที่จะให้คนไทยเนี่ยได้เข้ามาใช้บริการและพัฒนาความงามให้เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุดค่ะเราเป็นการให้บริการแบบ one stop เลยนะคะก็คือให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การดูแลไปจนถึงการดูแลหลังการผ่าตัดนะคะแนะนำการผ่าตัดที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลตั้งแต่ใบหน้ารวมไปถึงร่างกายทุกสัดส่วน
ั้นตอนการไปเกาหลีดูแลหลังการผ่าตัดแล้วก็ทำทรีทเมนต์ลดบวมไปด้วยเหมือนไปเที่ยวเลยค่ะโรงพยาบาลที่เกาหลีเนี่ยเยอะมากใช่ไหมคะเป็นทางเลือกที่หลากหลายมากเลยแต่ว่าโรงพยาบาลเราเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากกรมอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลดีเด่นซึ่งอันนี้เนี่ยปลอดภัยแน่นอน 100% เลือกได้ไม่ผิดหวังค่ะ